สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ90ปีดิฉันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ขอเป็นอีกหนึ่งพลังภายใต้หน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนบูรณาการประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสคทช.เป็นหน่วยราชการใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยมีภารกิจที่สำคัญได้แก่ 1. การจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 2. การแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินโดยปัจจุบันได้มีการกระจายการถือครองที่ดินให้กับประชาชนภายใต้นโยบายของคทช.รวมทั้งสิ้น 1,442 พื้นที่ครอบคลุม70จังหวัดเนื้อที่มากกว่า 5.5 ล้านไร่แล้วค่ะ 3. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 4. การแก้ไขปัญหาที่ดินซ้อนทับผ่านการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการทั้งหมดนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ